ม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เกิดปัญหาที่ว่าค้างระบบไม่แฮงอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าบางทีคนเข้าไปแล้วไม่ยอมออกจากระบบพอไม่ยอมออกจากระบบเครื่องก็เลยค้างเนี่ยระบบมันไม่ได้คือผมไม่รู้ว่าพอเข้าไปอยู่ในระบบสักประมาณอะไร5นาทีใช่ไหมประมาณ5นาทีแล้วระบบมันจะเตะออกหรือเปล่ามันต่างกันกับระบบของพวกธนาคารที่เขาใช้สรุปแล้วการลงทะเบียนแค่ลงทะเบียนนะแต่ว่าไม่ได้เงินเลยนะเพราะว่าเขาจะต้องนำเอาข้อมูลเราเป็นข้อมูลดิบเนี่ยไปพิจารณาว่าเข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาหรือเปล่าซึ่งประชากรที่กำอยู่ในวัยทำงานและตกงานตอนนี้คือประชากรไทยประมาณ70ล้านคนนะฮะแยกเป็นวัยทำงานเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนนี่ตัวเลขผมเอากลมๆนะผู้สูงอายุเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20ล้านคนนะครับแล้วที่เหลือมันก็คือต่ำกว่า18ปีก็ดู40กับ20ใช่ไหมผู้สูงอายุอ่ะใช่ไหมก็เป็น60แต่ทีนี้ก็ประมาณอีก10กว่าล้านคนน่ะก็จะเป็นพวกเยาวชนพวกเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่คนที่จะมาลงทะเบียนตัวนี้เนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามันไม่ได้อีกละไอ้แม่ย้อยมันเข้าไปหน้าจอมันได้แต่ว่าเวลาจะลงทะเบียนจริงทำงานจริงเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงว่าถ้าไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสวสสประธานรัฐสภาอะไรพวกเนี้ยนักการเมืองต่างๆอ่ะมึงไม่ต้องมารับเงินตัดใช่ตัดไปแล้วเพราะว่าเฉพาะ40ล้านคนน่ะที่จะลงทะเบียนตรงนี้ครับนะ40ล้านคนเป็นประชากรวัยทำงานอายุตั้งแต่ไอ้20 21ปี20ปีอ่ะที่ทำงานแล้วหรือว่าแม้กระทั่ง10ตอนนี้เขารับตั้งแต่คนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่จะมาลงทะเบียนว่างงานเนี่ยเพราะว่ามันมีตั้งแต่อาชีพวินมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงแม่ค้าขายของในตลาดนะที่เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองและขายออนไลน์นะค้าขายออนไลน์นี่ก็อยู่ในข่ายที่ได้รับการเยียวยาแต่ทีนี้ก็คือปัญหาของการลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเนี่ยผมเป็นมัคคุเทศไอ้เลขบัตรมัคคุเทศผมเนี่ยเขาสามารถจะเช็คได้ว่าเป็นมัคคุเทศมาแล้วกี่ปียังไงนะครับสวัสดีครับพี่พัฒน์ท่านพี่พัฒน์ลงทะเบียนได้ยังแม่งไอ้เว็บไทยทิ้งกันนี่เป็นเว็บที่มันสร้างขึ้นมาหลอกลวงนี่ว่ามีใครลงทะเบียนได้แล้วบ้างเนี่ยผมอยากรู้จริงๆนี่คือการแค่ลงทะเบียนนะครับเหมือนกับการสมัครงานน่ะเหมือนหรือว่าการสมัครเรียนนะครับเพราะว่าคุณยังไม่ได้สิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาในทันทีทันใดนะครับเขาจะต้องนำข้อมูลคุณเนี่ยไปทำการวิเคราะห์พิจารณาว่าคุณสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าเป็นที่แถวบ้านผมเนี่ยก็คือนี่คือเทศกาลชิงเป็ดนะครับรู้ใช่ไหมว่าคนใต้งานชิงเป็ดนี่เป็นมันบลื้อนะเนี่ยคืองานชิงเป็ดชัดๆเลยเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยมาคอยแย่งกันเนี่ยคือทำไมเราจะต้องมาอยู่ในสภาวะอย่างนี้เมื่อวานนี้ผมดูนะเพื่อนที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยบนกระดานเครื่องบินขาเข้านี่แคนเซิลหมดเลยไม่มีคนเข้าออกนะครับเลยไม่รู้ใครจะอัปเดตไอ้สถานการณ์ของสุวรรณภูมิล่าสุดมานั่งคุยกันบ้างว่ามันเป็นยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำทัวร์มาธันวามกรากุมภาแล้วเนี่ย4เดือนละธันวามกรากุมภามีนาเพราะว่าไฮซีซั่นเนี่ยมันจะเริ่มตุลาพฤศจิกานะแล้วก็จะมีทำทัวร์เล็กๆน้อยๆทัวร์วัดทัวร์วังแล้วก็ดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแก่แล้วไม่ค่อยอยากจะทำทัวร์อาราวหรือไปที่ไหนไกลๆก็คือทำแค่ในกรุงเทพเนี่ยนะรับแขกมาจากสุวรรณภูมิส่งไปโรงแรมส่งโรงแรมก็
ปล่อยฟรีปล่อยฟรีแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็พาไปดินเนอร์อะไรหน่อยหนึ่งเช้าวันต่อมานี่ก็ทําทัวร์วัดทัวร์วังนะครับวัดทองวัดพระแก้ววัดโพเนี่ยแล้วก็ล่องเรือลงล่องแม่น้ําเจ้าพระยานะพาแม่น้ําเจ้าพระยาเสร็จก็มากินอาหารกลางวันบนเรือบ้างหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่หลังจากกินอาหารกลางวันนี้เสร็จก็ส่งกลับโรงแรมและทีนี้ก็มาดูกันว่าจะดินเนอร์ที่ไหนอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับดินเนอร์เราก็ไม่มีอะไรมากก็มีดินเนอร์ใบหยกบ้างดินเนอร์ที่สยามเนรมิตหรือว่าที่ไอ้ลงเรือไปกินดินเนอร์ครูซเนี่ยเนี่ยนะพอสองวันพอวันที่สามเราก็ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมทำตัวก็ทำแค่เรียกว่าสามคืนสี่วันอะไรโดยประมาณเพราะทำทัวร์เล็กๆไม่อยากทำทัวร์อะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พอสนุกสนานกับการที่ได้เจอคนได้เจอนักท่องเที่ยวนะคือรายได้ของทัวร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็สนุกไงพอมันสนุกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่เบื่อเพราะการทำทัวร์เนี่ยถ้าเราคิดถึงเรื่องตัวเงินเนี่ยมันยากมันไม่ได้หรอกทำทัวร์โอเคไกด์ฟรีมันได้วันละพันใช่ไหมครับ โอ้ขอบคุณมากครับคุณนิชยา ผมพยายามลงทะเบียนผ่านคอมลงไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อเงื่อนไขแม่งเยอะไอ้แม่ย้อย โอ้แล้วปัญหาของไกด์ปัจจุบันนี้ก็คือว่าเวลานั้นเสร็จมันก็นะผมบอกตามตรงแล้วเวลาผมทำทัวร์ต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดไปเนี่ยพอรถทัวร์เนี่ยมันจะให้วิ่งซ้ายตลอดมันไม่ได้มันก็ต้องวิ่งโฉบขวาบ้างพอนั่นเสร็จก็ไปเจอพวกฉลามบกแม่งก็เรียกมาเราก็กลัวเสียเวลาใช่ไหมแล้วก็อ่ะลูกพี่ก็บอกโชเฟอร์คนขับรถบอกอ่ะนะให้ค่ากาแฟเข้าไปอ่ะอ๋อเหรอครับจะเข้าได้หรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองดูแต่ตอนนี้ผมจะลองดูไอ้นี่อีกทีหนึ่งก่อนไงมีแท็กซี่บินมอเตอร์ไซค์สามล้อเครื่องรถสองแถวรถตู้รับจ้างหาบเร่แผงลอยนะครับกรณีที่ไม่มีนายจ้างประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปก็มีทำความสะอาดรับจ้างดูแลเด็กดูแลผู้ป่วยคนสูงอายุรับนาซักอบรีดเย็บผ้าสร้างช่างซ่อมไฟฟ้าประปาก่อสร้างโปรแกรมเมอร์ศิลปินและรับจ้างอื่นๆค้าขายก็มีอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพและความงามแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านี่มันเอามาจากพวกไอ้เว็บอีคอมเมิร์ซนี่ว่ะโอ้โหค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็เป็นอาชีพอิสระนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอ๋อโชว์หวยก็น่าจะได้นะแต่ทีนี้ไม่รู้ค้าขายออนไลน์ค้าขายออนไลน์มีขายอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพความงามโอ้แล้วมึงจะไปแยกแคตตากรีอะไรเขายังไงแต่พวกนี้นี่จะต้องสงสัยว่าพวกนี้จะต้องเป็นอาชีพที่มีการจดทะเบียนกับทางไอ้อะไรนะกรมกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมการค้าอะไรสักอย่างนึงอ่ะถึงจะรู้มีติวเตอร์เทรนเนอร์มัคคุเทศและอื่นๆอื่นๆนี่ผมไม่รู้แต่ผมติ๊กเป็นมัคคุเทศแล้วผมดำเนินการต่อพอดำเนินการต่อข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้นำข้อมูลข้างต้นไปตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับรองว่าก็ความข้างต้นเป็นความจริงมาลุ้นกันว่าจะได้อีกหรือเปล่านะ FKYN P D ลงทะเบียนยืนยัน OTG ยืนยันโอเคระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วรอรับการยืนยันผลทาง SMS และอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโอ้โหท่านเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจโอ้
คือนี่มันแค่การลงทะเบียนพื้นฐานเท่านั้นเองนะท่านท่านอย่าคิดว่าลงทะเบียนนี้ไปแล้วแล้วท่านจะได้เงินนะเพราะว่ามีคนอีกประมาณ40ล้านคนเนี่ยแต่ว่างบประมาณที่เขาจะให้เราเนี่ยตอนเนี้ยมันวางไว้แค่ประมาณที่อะไรนะ3ล้านคนแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะถูกเลือกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเงื่อนไขการเลือกเนี่ยเขาอยู่ที่เงื่อนไขจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมากั่นกรองอีกทีนึงว่าเห็นสมควรว่าคุณจะได้รับการเยียวยาหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนลงทะเบียนไปแล้วทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับการได้รับเงินคือถ้าเรามาแยกนะครับว่าประชากรไทยตอนนี้เราอยู่ในยุคเข้าสู่ยุคของประชากรผู้สูงวัยดังนั้นตีซะว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่70ล้านคนใช่ไหม70ล้านคนเนี่ยประมาณจะ70ล้านคนเนี่ยผมตีว่าวัยทำงานเนี่ยเรามีอยู่ประมาณอยู่40ล้านคนแล้ว40ล้านคนเนี่ยคืออายุตั้งแต่18นะ18ไปจนถึง60อ่ะนะครับคือช่วงที่อยู่ในวัยที่ทำงานนะดังนั้นเราก็หักประชากรที่อายุต่ำกว่า18ลงไปนะประมาณสัก10กว่าล้านอ่ะคือตัวเลขเอาง่ายๆก็คือ70ล้านคนเนี่ย30ล้านคนเนี่ยเป็นพวกที่ไม่อยู่ใน potential ที่จะได้รับการเยียวยานะเพราะว่าไม่ใช่วัยแรงงานแล้วก็เป็นพวกที่ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆจากทางรัฐอยู่แล้วทีนี้กรณีของการเยียวยาที่เว็บคนไทยไม่ทิ้งกันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทางรัฐเนี่ยเห็นว่ามาตรการที่ตัวเองออกมายาแรงที่พระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยมันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องตกงานแล้วก็ไม่มีรายได้เขาก็ใช้ตัวนี้มาช่วยกระตุ้นโอเคผมว่ามันก็เป็นนโยบายที่ช่วยแบ่งเบานะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เขาทำงานรายได้หารายได้รายวันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยจริงๆเพราะว่ามันต้องไปเชื่อไปอะไรเนี่ยแต่ก็ใช่ไหมไม่รู้ว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่ที่สภาวะมันจะกลับคืนมาเป็นปกติเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าใช้มาตรการฉุกเฉินเนี่ยเท่าไหร่30วันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาตรการฉุกเฉินเนี่ยการคัดกรองอะไรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยประเทศไทยเอะอะอะไรเนี่ยก็เอาทหารเข้ามาแต่ต้นเหตุนะที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คนที่สุ่มเสี่ยงคนที่ติดเชื้อไม่ได้รับการคัดกรองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลและที่สำคัญก็คือผู้มีอำนาจนะครับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไอ้3คนเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยว่าสาธารณสุขคุณไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การป้องกันเพื่อบุคลากรการแพทย์แล้วก็เพื่อประชาชนนะครับแล้วไอ้จุรินทร์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันห่วยมากตรงที่ว่ามันเอาหน้ากากอนามัยทุกอย่างนี่แทนที่ว่ามันจะยกเลิกนะยกเลิกการนั่นก็การที่จะส่งออกก่อนน่ะแล้วคุณก็เอาไอ้เพราะว่าหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืออะไรพวกนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสินค้ายุทธปัจจัยที่คนทุกคนน่ะและทั่วโลกเนี่ยเขาต้องการใช่ไหมแต่ทำไมอ่ะคุณไม่ใช้ในประเทศก่อนพอให้ประเทศเราพอเพียงแล้วก็ผลิตออกมาเนี่ยให้เขาผลิตส่งออกไปต่างประเทศนะคือคุณไม่ดูแลคนในประเทศก่อนน่ะคุณอ้างว่าเอ้ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือทั่วโลกมันเป็นด้วยกันหมดตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนี้มันมีกี่ประเทศในโลกอ่ะแต่ถ้าคุณดูที่ไอ้รายงานของจอห์นฮอปกินส์นะฮะมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่เขามีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องสถานะของโควิดทั่วโลกเนี่ย
ตอนนี้มันเกิน174ประเทศทั่วโลกแล้วที่มีสภาวะของการแพร่ระบาดนะการติดเชื้อใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยความที่ผู้นำโง่แล้วเราจะตายกันทั้งประเทศน่ะมันเลยทำให้เนี่ยแล้วอนุทินก็เป็นคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์เลยอ่ะคือยังไงอ่ะคุณเอาไอ้นักการเมืองที่มันมุ่งที่จะหาแต่ประโยชน์ของตัวเองอ่ะเห็นไหมคุณถามอนุทินดูว่าตอนนี้เนี่ยไหนบอกว่ากัญชาเสรีอ่ะแล้วเสรีจริงหรือเปล่ามันไปถึงไหนแล้วใช่ไหมแล้วพวกคุณทั้งหลายนี่ก็ยังเชื่อพวกนักการเมืองใช่ไหมเพราะนั้นสังคมก็ได้คนเดิมๆเข้ามาเนี่ยแล้วแทนที่ตอนนี้เนี่ยเราก็มาหวังพึ่งนะมันเหมือนกับอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ลงทะเบียนไอ้คนไทยไม่ทิ้งกันของนโยบายรัฐบาลที่จะเยียวยานั่นเหมือนซื้อหวยอ่ะเพราะไม่ว่าคุณจะลงได้หรือคือคุณไม่ว่าคุณจะลงได้หรือลงให้ใครก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะได้ทุกคนใช่ไหมมันเหมือนซื้อหวยและหวยเนี่ยมันถ้ามันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกเลยใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้รับการเยียวยาก็ไม่ได้รับเลยนะไม่ว่าจะกี่เดือนยังไงก็แล้วแต่ทีนี้ก็คือผมก็กลัวอย่างหนึ่งว่าพอนั่นเสร็จมันจะไปถึงจริงหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยก็คือสิ่งที่มันตรวจสอบไม่ได้นะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีไอ้คนที่ไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะใช่ไหมไอ้พวกที่มันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วมันได้รับเงินนี่แหละมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยระบบเนี่ยมันดีนะแต่ด้วยความที่เวลานั้นมาแต่มันมีคนมากั่นกองมาตรวจอีกทีหนึ่งแล้วไอ้คนที่มันนั่นเสร็จมันเหมือนหัวคะแนนระบบหัวคะแนนอ่ะผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นคือเรามองใน worst case นะในแง่ที่ร้ายก่อนว่าเอ้ยไอ้การนี่มันต้องการจะมาแจกไปมาไม่นั่นเสร็จมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะไปเข้าอยู่ในกลุ่มไหนที่มันมีหมายเลขมีบัตรประชาชนมีนั้นแล้วคือคุณจะเป็นอาชีพนั่นจริงหรือไม่จริงแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีการตรวจสอบอะไรยังไงแต่ทีนี้เขาเหล่านั้นนี่อาจจะเป็นหัวคะแนนอะไรยังไงเหมือนกับที่พวกแล้วก็อาจจะไปซ้ำซ้อนกับพวกที่ลงทะเบียนคนจนแล้วอะไรหรือเปล่ายังไงมันคือมันไม่มีความชัดเจนอ่ะความที่โควิดตัวนี้เนี่ยมันมีการตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยแล้วการที่จะทำการรักษาเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าไอ้เชื้อต้นแบบของมันเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปแล้วมันอย่างที่ผมบอกครับผมเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันกลายพันธุ์มันไปที่ไหนที่ไหนอ่ะพอมันกลับมาที่เมืองไทยนี่มันก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับคือเชื้อโรคมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องอะไรอ่ะต้องต่อสู้เอาตัวรอดเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ใช่ไหมการเกิดของเชื้อไวรัสมันก็คือการเกิดของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคือจะว่าไปนะถ้าคุณคิดว่าไวรัสมันตัวเล็กๆมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงเนี่ยคุณก็ลองคิดดูว่าโลกนี้ทั้งใบเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยมันใหญ่มหาศาลอะไรสมมตินะสมมติว่าโลกนี้เป็นตัวเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วมีสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยใช่ไหมเยอะแยะใช่ไหมมีต้นไม้มีสัตว์แต่มีสายพันธุ์นึงอ่ะที่เรียกว่ามนุษย์คุณก็คิดดูว่ามนุษย์เนี่ยมันก็คือไวรัสตัวที่ทำลายระบบต่างๆที่อยู่บนโลกนี้เหมือนกันใช่ไหมไม่ต่างกันครับไอเชื้อโรคนี้พวกนี้มันก็คือมันสร้างขึ้นมามีชีวิตเพื่อที่จะอยู่มนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องการมีชีวิตอยู่ไงแต่ทีนี้พอมันมีความโลภมันมีเรื่องของอำนาจมีการปรุงแต่งเข้ามามันก็ทำให้มันบ้าหลงในอำนาจยึดติดมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยวุ่นวายใช่ไหมประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยนะมันมีหลายชาติพันธุ์แต่ทุกชาติพันธุ์เนี่ยมันก็พยายามที่จะอะไรอ่ะต่อสู้ทำสงครามเข่นฆ่ากันเองนะมนุษย์นี่เป็นสายพันธุ์ที่ประหลาดเป็นสายพันธุ์ที่ประหลาดมากนะและด้วยความที่มันอยู่เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมเมื่อมันอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะรวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วออกไปเพื่อที่จะไปทำลายนะและไปเข่นฆ่า
คือสายพันธุ์มนุษย์นี่มันจะว่าไปมันไม่ใช่สายพันธุ์ของสัตว์กินเนื้อนะมันเป็นสัตว์กินพืชนะเราดูลักษณะของฟันของพวกเราเนี่ยพวกเรานี่เป็นสัตว์กินพืชนะเราไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นสายพันธุ์ที่ประหลาดอ่ะเป็นสายพันธุ์จะว่ามันเป็นสายพันธุ์นักล่าก็ได้แต่ว่าจะว่ามันไม่ใช่นักล่ามันก็ได้เพราะว่ามันปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ในห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของชนชั้นครับพรกฉุกเฉินเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันใช้การไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมยังเห็นผู้คนนี่ออกไปเข้าแถวต่อแถวกันเพื่อที่จะอะไรอ่ะลงทะเบียนรับการเยียวยานี่ใช่ไหมเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยซึ่งมันอยู่ในสถานะความเสี่ยงมากแต่ว่ามันไม่มีการที่จะมาคอยใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งอ่ะใช่ไหมมาตรการระยะห่างไม่มีเลยเออคือมันเหมือนมันก็อีหลอบเดิมอ่ะประเทศไทยการทำงานมันปากว่าตาขยิบแต่ตอนนี้คืออำนาจทั้งหลายนี้มันกลับไปอยู่ในมือทหารแล้วแต่ทีนี้มันใช้ปืนมาต่อสู้กับไอ้ไวรัสไม่ได้นะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เครื่องโทโมสแกนน่ะผมไม่รู้ว่าโทโมสแกนที่มันมีใช้อยู่ทุกวันนี้มันมีพอหรือเปล่าที่เจ้าหน้าที่จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์นี่เราติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะเนื่องจากว่าคนไทยมันไม่มีสำนึกเนี่ยคนแล้วอีกอย่างนึงก็คือคนที่ติดเชื้อเขาไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมเราไม่มีไอ้อุปกรณ์ในการตรวจสอบเบื้องต้นว่าคุณติดหรือไม่ติดนะใช่ไหมอย่างน้อยมีชุดไอ้เครื่องมือตรวจสอบเนี่ยมันจะทำให้คนที่เขารู้ตัวว่าเขาเสี่ยงเนี่ยคือเราต้องแยกประเภทของคนในโลกนี้มันมีอยู่4เป็นบัว4เหล่าอยู่แล้วนะไอ้บัวที่มันเป็นอาหารเศษอาหารของเต่าของพวกไอ้ปลาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกพวกนี้มันไม่รับรู้อะไรหรอกชีวิตมันคือผมรู้นะว่าไอ้คนประเภทนี้เป็นยังไงนอกจากกินขี้ปี้นอนแล้วมันไม่สนใจอะไรหรอกนะครับคือทำไมหรอผมเนี่ยไปออกเรือทะเลเดินทะเลมา3ปีผมใช้ชีวิตใกล้ชิดกับคนเรือผมรู้ว่าคนเรือเนี่ยเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์สัญชาตญาณดิบของมนุษย์เลยอ่ะคืออยากได้อะไรใช้แรงต่อสู้แย่งชิงแต่ถ้ามันกินอิ่มมันได้ในสิ่งที่มันพอมันก็นั่นละนะใช่ไหมสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยคือในพวกคนเรือเนี่ยคุณจะเห็นเลยถ้าคุณไปอยู่กับผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแม่งร้อยพ่อพันแม่เป็นแบบคนเรือนี่เราคุมอะไรไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช้ความเด็ดขาดจริงๆแล้วรัฐบาลก็ควรที่จะใช้ความเด็ดขาดนะครับในการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือบุคคลที่มีเจตนาที่จะเผยจะแพร่เชื้อนะครับมันต้องดำเนินการเด็ดขาดต้องมีสถานที่กักบริเวณแล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าสถานะเช่นนี้นี่คนที่ติดเชื้อได้แพร่เชื้อต่อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเชื้อเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกปีถึง2ปีถ้าเราไม่มีการวางมาตรการให้มันชัดเจนนะครับคือคุณจะเอาทหารใช้อาวุธปืนมาไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะที่คุณจะมาสู้กับเชื้อโรคเนี่ยคุณต้องให้หมอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นคนกำหนดนโยบายเพราะว่าสถานะของวันนี้เนี่ยมันไม่ต่างกับการเกิดซาร์เมื่อ20เกือบ20ปีนั่นแหละการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกเนี่ยมาตรการยังไงการควบคุมการกักกันโรคอะไรเนี่ยแต่ด้วยความที่มันเกิดในตอนนี้ในประเทศไทยเรานี่ชะล่าใจรัฐบาลเราชะล่าใจรัฐบาลเราอยู่ในความประมาทนะครับคือประเทศไทยเนี่ยผมจะบอกว่าประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยที่เราจะแข่งกับชาวโลกได้เรามีเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของงานศิลปะเท่านั้นเองนะครับเพราะเราจะไปทำของก๊อปปี้ทำของแข่งกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้และอีกอย่างนึงที่เราจะขายได้คือเราขายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับความที่ผมอยู่ในแวดวงของมัคคุเทศก์มานานเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่ามนุษย์
มันมีความอยากรู้อยากเห็นการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเขามาเรียนรู้เขามาศึกษามาเปิดหูเปิดตามาดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะครับง่ายๆอย่างผมเนี่ยไปเจอคนหน้าตาคล้ายคนจีนคนจีนคนฮ่องกงคนสิงคโปร์ใช่ไหมคนจีนมาเลยจะคล้ายๆกันแต่มันจะมีจุดให้แยกว่าชนชาติแต่ละชนชาติมีลักษณะอย่างไรหรือแม้กระทั่งเวลาไปเจอจีนญี่ปุ่นเกาหลีมันก็จะรู้ว่าแต่ละชาติหน้าตาไม่เหมือนกันนี่คือหลังจากที่เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมที่เราเจอมาเราเคยทำงานมาเราก็จะรู้หรือแม้กระทั่งไปเจอพวกรัสเซียพวกลัตเวียโปรตุเกสโปแลนด์เนี่ยใช่ไหมอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยเราดูเนี่ยเราจะมองเห็นถึงความแตกต่างความที่ยิ่งไปเจออิสราเอลเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแต่ละชนชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกคุณธรรมดาเนี่ยคุณจะแยกไม่ออกนะแต่ว่าถ้าคนเป็นมัคคุเทศก์ที่ทำงานมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นชาติไหนชาติไหนหรือแม้กระทั่งจีนฮ่องกงจีนไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับการลงทะเบียนคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกคุณช่วยตัวเองก็คือว่าวันนี้คุณต้องหาทางสร้างรายได้ของคุณเพิ่มเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมเองนอกเหนือที่จากทำมัคคุเทศก์แล้วผมก็ทำ YouTube ด้วยเพราะการทำ YouTube ผมก็เพิ่งจะมีรายได้ก็ไม่มากแต่ก็พอจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนาะค่ากินแล้วก็อาจจะเป็นค่าเทอมของลูกบ้างแต่ถ้ายังคงขยันแล้วก็นำเสนอต่อไปเนี่ยอย่างจะมาคุยวันนี้หลังจากคุยเสร็จผมก็จะเอามาตัดต่อแล้วก็ทำคลิปลงในช่องของผมไว้เพื่อที่จะให้มันมีเรื่องราวอะไรที่จะคุยกับบรรดาคนที่ติดตามช่อง YouTube นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเรื่องของ YouTube อะไรอยากจะขอคำแนะนำนะว่าจะทำยังไงการตั้งกล้องการทำไลฟ์ยังไงเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนสามารถจะสร้างอาชีพเสริมแล้วก็สร้างตัวตนของคุณขึ้นมาคุณทำเรื่องที่แปลกใหม่ใหญ่ดังและที่สำคัญที่ผมเจอนะพวกคุณเนี่ยยังใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดไม่เป็นใช่ไหมเวลาไลฟ์อย่างไปเจอพวกด่านตรวจพวกตำรวจเนี่ยคุณจะตั้งกล้องแบบเล็กๆอ่ะมันเป็นแนวตั้งพอเป็นแนวตั้งในเวลาเสร็จคุณจะมาอัพเข้า YouTube หรืออะไรมันก็ไม่ได้เพราะคุณไม่เข้าใจหลักพื้นฐานของการตั้งหน้ากล้องอย่างที่ผมทำเนี่ยคือผมตั้งหน้ากล้องแบบแนวนอนใช่ไหมพอแนวนอนเนี่ยมันได้รูปภาพมันได้เต็มเฟรมมันได้เพราะฉะนั้นเวลานั้นเอาไปลง YouTube มันก็จะดูดีไม่มีช่องว่างใช่ไหมนี่แหละนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยคือเราทุกคนนี่ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานสร้างรายได้เสริมใหม่ให้ตัวเองใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีปู่ย่าตายายที่มีความรู้ในเรื่องของการทำสมุนไพรการทำน้ำยานวดอะไรใช่ไหมคุณก็ทำเคี่ยวว่านสมุนไพรนวดแล้วก็หาขวดเนี่ยใช่ไหมใส่ในขวดเนี่ยแล้วก็เวลานั้นเสร็จคุณก็มาทำไลฟ์สดแล้วก็มานั่นเสร็จเขียนที่อยู่ในการติดต่อก็เป็นช่องทางในการจำหน่ายขายของใช่ไหมครับนะอย่างท่านรักใช่ไหมครับท่านรักใช่นะท่านรักก็ท่านก็ทำไลฟ์อยู่เป็นครั้งเป็นคราวใช่ไหมก็นี่ไงเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราต้องสร้างตัวตนแล้วเราก็ขายของด้วยเพราะว่าการขายของเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่ผมเชื่อนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยท้ายสุดเนี่ยต้องรู้จักค้าขายเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้พอต้องกินต้องใช้มันต้องขายคือเก็บผักเก็บหญ้าเก็บอะไรขายมันมีความต้องการมีดีมานด์มีซัพพลายมันก็เกิดการตลาดขึ้นมานี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมคุณมีความรู้คุณถนัดอะไรนั่นเนี่ยคุณก็ขายไปเพราะว่า
นี่แหละมันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมันดีเพราะว่ามันมีการหมุนเวียนเงินทองมันหมุนมันมีการสะแพร่สะพัดของเงินเพราะว่าถ้าขายของไปแล้วอ่ะผมก็เอาเงินไปซื้อไปใช่ไหมไปซื้อนู่นซื้อนี่มามันก็มีการใช้จ่ายมันจากมือนึงไปอีกมือนึงไปนะมันก็หมุนไปเนี่ยคือการอัดฉีดเงินในระบบจริงๆเราขายของไปได้มาปุ๊บอ่ะเฮ้ยผมขายของได้ผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวได้ก็มีเงินไปซื้อลูกชิ้นไปซื้ออะไรมาใช่ไหมก็จ่ายค่าเช่าได้จ่ายค่าไฟได้เนี่ยมันก็คือการหมุนเวียนถ้าเนี่ยคือวิธีการช่วยกันเองอย่างง่ายๆนะครับเอาละวันนี้พร่ำมานานแล้วว่าจะเนี่ยว่าจะเอาพระมาลงเหมือนกันแต่อย่าเลยนะให้หลายๆท่านเขานั่นกันไปก่อนเพราะผมยังเนี่ยนี่ก็เป็นขุนแผน15เหมือนกันนะท่านรัตแต่องค์นี้นี่จะเป็นสายของทางพระแท้เขาเพราะว่าเป็นพวกบล็อกหลุมนะฮะเป็นเนื้อจะไม่ใช่เนื้อลักษณะทั่วไปอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวก็ค่อยพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่